ื่อไทยเพื่อไทยอยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วลองให้นายทวุฒิเต้นแบบนี้ดูตอนนั้นมันทั้งเย้ยหยันทั้งถากถางรวมไทยสร้างชาติแต่จนถึงวันนี้อ้าวต้องพึ่งเขาเหรอถึงตั้งรัฐบาลได้เพื่อไทยก็มาเจอเงื่อนไขที่ตัวเองเนี่ยเคยปากเอาไว้เนี่ยปากมัดตัวเองเอาไว้เนี่ยนะจะทำยังไงทีนี้มันจึงมีแฮชแท็กชลน่านลาออกกี่โมงมาครับมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท สั่งซื้อได้ที่02-114-6777 หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปวันนี้เนี่ยในโลกออนไลน์แน่นอนฮะตั้งคำถามใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะการตบัดสัตว์ของพรรคการเมืองนักการเมืองคุณพวงทิพย์บุญสนองทนายมิ้นทนายมิ้นเนี่ยโพสต์เจ็บแสบบอกว่าเพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยอยู่ไหนต้องร้องเป็นเพลงเป็นเพลงนี่ต้องร้องเป็นเพลงเพื่อไทยอยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วก็บอกว่าถ้าเต้นณัฐวุฒิมาค่ะเสียงอุ้งอิงตะโกนปิดสวิตช์3ปอไม่ได้ค่ะต่ำไปต้องสูงกว่านั้นหมอชลน่านเชิญลาออกค่ะนี่สุดท้ายคุณวงที่บอกที่เอามานี่เอามาจากไหนทีนี้เอามาจากนี่ฮะนี่คือที่นายณัฐวุฒิเคยล้อเลียนนะเพลงของพรรครวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่คนดีมือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่ลุงตู่อยู่ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่คนดีมือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนเพลงแปลงของณัฐวุฒิทนายมิ้นท์นี่ก็เลยมาแปลงอีกรอบนึงว่าเพื่อไทยเพื่อไทยอยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วลองให้นายทวุฒิเต้นแบบนี้ดูตอนนั้นมันทั้งเย้ยหยันทั้งถากถางรวมไทยสร้างชาติแต่จนถึงวันนี้อ้าวต้องพึ่งเขาเหรอถึงตั้งรัฐบาลได้นะส่วนเสียงอุ้งอิงตะโกนปิดสวิตช์3ปอนะนั่นคืออันนี้ฮะต้นฉบับนะเปลี่ยนพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3ปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะเนี่ยที่ทนายมิ้นบอกว่าเนี่ยเสียงอุ้งอิงก็มานะเสียงเนี่ยก็ถูกด้อมส้มเนี่ยเอาไปร้องเรียนในม็อบด้วยนะปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3ปอคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีวิโรจน์กล่าวเขาด้วยแล้วบนเวทีหาเสียงส่วนหมอชลน่านเชิญลาออกค่ะนะฮะปวดติดแฮชแท็กด้วยนะชลน่านลาออกกี่โมงก็เพราะหมอชลน่านเคยพูดไว้แบบนี้ฮะผมขอประกาศและทุบโต๊ะอย่างดังๆเลยว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีเดลลับกับพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกาชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีเดลกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อปิดสวิตช์สวนี่คือคลิปใน TikTok ที่เขารวบรวมเอาการประกาศหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้ฮะทั้งหมดนี้คือความจริงเมื่อเป็นความจริงก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยเองก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองจะทำยังไงก็ต้องพิจารณา
แต่คำพูดเหล่านี้คือคำพูดที่ใช้กับการบอกประชาชนในช่วงหาเสียงเลือกตั้งตอนแรกเมื่อก้าวไกลเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลก้าวไกลก็มีเงื่อนไขที่บอกกับประชาชนเอาไว้แล้วเขาอ้างเกินนั้นไปด้วยนะแต่นั่นคือความรับผิดชอบทางการเมืองของเขาตั้งไม่สำเร็จก็มาเพื่อไทยเพื่อไทยก็มาเจอเงื่อนไขที่ตัวเองเนี่ยเคยปากเอาไว้เนี่ยปากมัดตัวเองเอาไว้เนี่ยนะจะทำยังไงทีนี้มันจึงมีแฮชแท็กชลน่านลาออกกี่โมงมาแล้วจริงไม่ใช่แค่นักการเมืองฮะแม้กระทั่งกองเชียร์นะแนวร่วมพรรคเพื่อไทยตัวเออย่างเช่นคุณดวงฤทธิ์บุญนาควันนี้ก็มีคนทวงนะที่คุณดวงฤทธิ์เคยทวิตเนี่ยเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างไปจับมือภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแน่นอนเลิกปั่นเลิกฝันเพ้อเจ้อกันได้แล้วนะครับผิดไปจากนี้ผมไม่เอาขี้ปลาหัวโอ้โหเดี๋ยวไปเบ่งก่อนคุณดองนี่หายไปแล้วใช่ไหมใช่ฮะนี่คือตัวอย่างเท่านั้นฮะนะ